ท่านี้ใช่ไหมคะก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องดีโกนอีกแล้วนะข้อนี้เขาบอกว่าถ้าเซกเซต้าบวกคอสเซกบวกโคเซกเซต้าเท่ากับ1แล้วถามว่าไซน์2เซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูจากคำตอบก็มีรูทอะไรมั่วๆใช่ไหมเจ้าคำตอบนี้ต้องไม่สวยแน่ๆเลยทีนี้จากโจทย์เนี่ยเงื่อนไขที่เขาให้มามีอยู่แค่เงื่อนไขเดียวก็คือเซกเซต้าบวกโคเซกเซต้าเท่ากับ1สังเกตตอนนี้มันอยู่ในรูปของเซกกับโคเซกสิ่งที่เขาถามคืออะไรสิ่งที่เขาถามตอนนี้คือไซน์2เซต้าเท่ากับเท่าไหร่ตอนที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็ท่องมาอยู่ใช่ไหมว่าการที่เราจะหาค่าไซน์2เซต้าเนี่ยเราจะหาได้จากสูตรหนึ่งสูตรนั้นคืออะไรสูตรนั้นก็คือไซน์2เซต้าเท่ากับ2ไซน์คอสอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยสังเกตว่าเขาให้เป็นเซกกับโคเซกมาแต่สิ่งที่เราต้องหาก่อนเพื่อที่จะหาไซน์2เซต้าได้เนี่ยคือไซน์เซต้ากับคอสเซต้าดังนั้นพี่คือบอกว่าเอางี้ละกันเรารู้นี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซกเซต้ามันเท่ากับอะไรมันเท่ากับ1ส่วนคอสเซต้าถูกไหมโคเซกเซต้าพี่ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้พี่ก็เคยรู้ว่ามันเท่ากับ1ส่วนไซน์เซต้าโอเคปะเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าเอางี้ละกันในเมื่อเขาต้องการในรูปไซน์กับคอสพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะดันทุรังใช้รูปเซกกับโคเซกไปทำอย่างอะไรโอเคปะพี่บอกว่าเอางี้งั้นพี่ขอเปลี่ยน2อันเนี้ยให้อยู่รูปของไซน์กับคอสละกันนะพี่ก็บอกว่าเอางี้จากบรรทัดนี้เราก็จะได้ว่า1ส่วนคอสเซต้าบวก1ส่วนไซน์เซต้าเท่ากับ1โอเคปะเพราะฉะนั้นพี่จะพยายามจัดฟอร์มแล้วก็แก้หาไอ้เจ้าไซน์คอสคูณแต่ออกมาให้ได้ตอนนี้มันเป็นเศษส่วนบวกกันใช่ปะพี่ทำคอลอนอนะพี่ก็จะได้ว่า1ส่วนคอสเซต้าบวก1ส่วนไซน์เซต้าเท่ากับ1ตะกี้นี้ได้กลายเป็นไซน์เซต้าบวกคอสเซต้าส่วนด้วยไซน์เซต้าคอสเซต้าเท่ากับ1ถูกไหมเมื่อกี้พี่ทำคอลอนอสังเกตดูว่าตรงนี้มีไซน์เซต้าคอสเซต้าโผล่ขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าไซน์2เซต้าของเรามันเท่ากับเท่าไหร่นะไซน์2เซต้าของเรามันคือ2ไซน์เซต้าคอสเซต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีไอ้เจ้าตัวนี้โผล่มาแล้วถ้าเราคูณ2เข้าไปเนี่ยมันจะต้องได้เป็นไซน์2เซต้าแน่ๆเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่อย่างนี้ก็แล้วกันเอางี้พี่คูณไขว้ย้ายข้างก่อนเพื่อความน่ารักไม่ต้องมาแบบตั้งมอให้มันเป็นเศษส่วนพี่ให้เป็นว่าไซน์เซต้าบวกคอสเซต้าเท่ากับไซน์เซต้าคอสเซต้าถูกไหมพี่เอา2คูณทั้ง2ข้างโอเคนะข้างซ้ายของพี่ก็ได้เป็น2คูณข้างในก็จะเป็นไซน์เซต้าบวกคอสเซต้าค้างไว้ข้างขวาพี่จะเขียนอยู่รูปของไซน์2เซต้าแล้วนะตอนนี้พี่ได้ว่าไซน์2เซต้าของพี่เนี่ยมันเท่ากับ2เท่าของไซน์บวกคอสเซต้าแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกมาเป็นตัวเลขอยู่ดีโอเคปะแต่เราต้องนึกถึงความสัมพันธ์ของไซน์กับคอสอีกอย่างนึงว่าไซน์กับคอสจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้มาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนตั้งแต่เราเริ่มเรียนเรื่องตรีโกณกันถูกไหมความสัมพันธ์ของไซน์กับคอสก็คือไซน์กำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองเซต้ามันเท่ากับ1เสมอถูกปะเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่มีไซน์เซต้าบวกคอสเซต้าอยู่ถ้าอยู่ดีๆพี่เอามันมากำลัง2สังเกตว่าจะได้อะไรขึ้นมาจะได้ไซน์กำลัง2โผล่ออกมาถูกไหมจะได้โพสต์สุดท้ายเป็นคอสกำลัง2เซต้าโผล่ออกมาโพสต์ตรงกลางก็เป็น2ไซน์คอสถูกเปล่า
ฉันต้องเนี้ยไอ้เจ้าโค้ดสองโค้ดเนี้ยมันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งตามความสัมพันธ์ที่เรารู้ส่วนอีโค้ดตรงกลางตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็คือ sin 2 เซต้านะถามว่าอยู่ดีๆพี่รู้ได้ยังไงพี่ต้องยกกำลังสองคำตอบมีอย่างเดียวคือพี่ไม่รู้อะไรเลยเพราะเหตุผลที่พี่ไม่รู้อะไรเลยนี่แหละพี่ถึงต้องยกกำลังสองทำไมล่ะเพราะสิ่งที่พี่รู้มีอยู่อย่างเดียวคือ sin กำลังสองบวก cos กำลังสองทับหนึ่งขณะนี้ sin กับ cos ของเราอยู่ในรูปของกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางหา sin กำลังสองบวก cos กำลังสองมาได้ถ้าเราไม่รู้จักยกกำลังสองมันเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่จะยกกำลังสองทั้งสองข้างโอเคปะจับมันยกกำลังสองทั้งสองข้าง2ยกกำลัง2ก็ได้4 sin เซต้าบวก cos เซต้าทั้งหมดวงเล็บกำลัง2ก็จะให้ว่า sin กำลัง2เซต้าบวก2 sin เซต้า cos เซต้าบวก cos กำลัง2เซต้าเท่ากับข้างหลังก็จะกลายเป็น sin กำลัง2ของ2เซต้าถูกปะสังเกตว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปสองพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายตรงนี้จะบวกกันได้หนึ่งพจน์ตรงกลางตรงนี้สองไซน์คอสก็คือไซน์สองเซต้าดังนั้นเป็นบรรทัดนี้พี่ก็เขียนใหม่ได้เป็นว่าจริงๆแล้วมันเท่ากับ4ด้วยวงเล็บ1บวกไซน์2เซต้าเท่ากับไซน์กำลัง2ของ2เซต้าโอเคไหมเราต้องการหาอะไรหาไซน์2เซต้างั้นพี่ก็จะบอกว่างั้นเอานี้ละกันให้ไซน์2เซต้าเท่ากับ a ใหญ่ๆตัวนึงเพราะตอนนี้มันเหลือแต่ไซน์2เซต้าแล้วถูกปะพี่มองมันเป็น a ตัวนี้การพี่ที่เกศเขียนไซน์2เซต้าซ้ำๆกันหลายๆรอบเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จะได้ว่าประโยคนี้ของพี่ก็เลยเท่ากับ4 1บวก a เท่ากับ a ยกกำลัง2กระจายเข้าไปจะได้เป็น4บวก 4a เท่ากับ a กำลัง2นี่คือการแก้สมการยกกำลัง2ปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ย้ายค่ากลายเป็น a กำลัง2ลบ 4a ลบ 4 เท่ากับ 0 ละกันจะหา a เราก็เคยมีสูตรว่าถ้าเรามี ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ 0 เราจะหา x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนทั้งหมด 2a ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันพี่ก็จะได้ว่าไอ้เจ้า a ทั้ง2ลบ 4a ลบ 4 เท่ากับ 0 เนี่ยพี่ก็จะแก้ a ออกมาได้ว่า a ของพี่มันเท่ากับลบ b ลบ b ก็คือลบของลบ 4 บวกลบสแควร์รูท b ทั้ง2ก็คือลบ 4 ทั้ง2 ลบกับ 4ac a พี่คือ1 c พี่คือลบ 4ส่วนยาวๆทั้งหมด 2a a ของพี่คือ1ถูกไหมอันนี้คือพี่จะหา a ใหญ่ซึ่งก็คือเมื่อกี้ที่เราแทนลงไปด้วย sin 2เซต้าถูกปะ อันนี้เราได้มาจากอะไรเราได้มาจากสูตรนี้ว่าถ้าเรามีสมการควอดราติกสมการกำลัง2ที่เป็นอยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เราจะสามารถแก้หา x ได้จากสูตรซึ่ง x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนทั้งหมด 2a นะคราวนี้พี่ก็มีสมการนี้อยู่พี่ต้องการหา a ถูกไหม a ก็คือตัวแปรก็เหมือนกับ x ของเราเพราะฉะนั้นพี่ก็แทนค่าลงไปเพื่อที่จะหาออกมาว่าไอ้เจ้าตัวแปรของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างจากตรงนี้พี่ก็จะแก้ออกมาหาค่า a ได้ข้างหน้าก็จะเป็น4ถูกไหมลบจะลบ4กลายเป็น4ใส่บวกลบเหมือนเดิมข้างในเนี่ยลบ4กำลัง2เนี่ยได้16ลบ4คูณ1คูณลบ4ก็ได้บวก16
ส่วน5คือ2 16บวก16ได้32รูท32ก็คือเท่าไหร่4รูท2เท่ากับ4บวกลบ4รูท2ส่วน2เอา2ไปหารถูกไหมก็จะได้เป็นไอ้ตรงเนี้ยเท่ากับ2บวกลบ2รูท2เนี่ยคือ a ซึ่ง a ของเราจริงก็คือ sin 2เซต้าที่เราแทนไว้เมื่อกี้นี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะได้ว่าค่า sin 2เซต้าของเราเนี่ยมีอยู่2คำตอบด้วยกันคือ1เป็น2บวก2รูท2อย่างที่2ก็คือ2ลบ2รูท2มี2ค่าถูกไหมเราก็มาเหลือบดูช้อยของเราสังเกตช้อย1 2 3 4ช้อย3กับช้อย4เนี่ยมันติดรูท3เพราะฉันก็ตัดทิ้งได้เลยถูกไหมเพราะว่าคำตอบของเรามันติดรูท2สังเกตช้อย1กับช้อย2มันมีการดึงค่าคงที่2ออกมาไว้ข้างหน้าก่อนถูกปะเพราะฉันจะตรงนี้พี่ก็จะดึง2ออกมาข้างหน้าก่อนถ้าดึง2ออกมาข้างหน้าเนี่ยจะได้เป็นอันนี้เนี่ยจาก2บวก2รูท2กับ2ลบ2รูท2นี่คือคำตอบถูกไหมว่าใส่2เซต้านี้เท่ากับ2ค่านี้ถ้าพี่ดึง2ออกมาข้างหน้าก็จะเป็นข้างในเหลือ1บวกรูท2ถ้าพี่ดึง2ออกมาข้างหน้าก็จะตรงนี้เป็น2ข้างในเหลือ1ลบรูท2เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยที่1ถูกปะก็คือ2เล็บ1ลบ2ลบรูท2ถูกปะโอเคนะเพราะฉะนั้นจะตรงนี้เนี่ยคำตอบที่ถูกก็คือช้อยที่1ตรงนี้สรุปแล้วข้อนี้เราจะทำมาได้เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าไซน์2เซต้าเนี่ยหามาได้ยังไงนะว่าไซน์2เซต้านี่มันหามาจาก2ไซน์คอสถูกไหมต้องเป็นสูตรที่เราท่องได้ถ้าเราจำสูตรนี้ไม่ได้เราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยถูกปะข้อนี้เราก็จะทำไม่ได้แต่ว่าน้องบางคนเนี่ยจำสูตร2ไซน์2เซต้าไม่ได้ก็จริงแต่พี่เชื่อว่ามันต้องมีสูตรนึงที่ทุกคนต้องจำได้นั่นก็คือสูตรไซน์ a บวก b มันเป็นสูตรแรกที่เราเรียนเรื่องตรีโกณกันถูกไหมไซน์ a บวก b ของเรามีค่าเท่าไหร่นะไซน์คอสคอสไซน์เครื่องหมายเหมือนเดิมอันนี้ใส่ a ใส่ b ถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดเขาต้องการเป็นไซน์2เซต้าหมายความว่ามันเกิดจากไซน์เซต้าบวกเซต้าฉะนั้นตรงนี้พี่แทนเป็นเซต้าเซต้านะพี่กำลังจะบอกอะไรพี่กำลังจะบอกว่าถึงน้องจะจำสูตรไซน์2เซต้าไม่ได้แต่ถ้าน้องจำสูตรไซน์ a บวก b ได้น้องจะสามารถหาไซน์2เซต้าได้เหมือนกันจากสูตรไซน์ a บวก b เท่ากับไซน์ a cos b บวก cos a sin b นะพี่บอกนี้ว่าพี่ต้องการหาไซน์2เซต้าซึ่งมันก็คือไซน์เซต้าบวกเซต้าพี่ก็จะได้ว่ามันเท่ากับไซน์เซต้า cos เซต้าบวกกับ cos เซต้าไซน์เซต้าถูกไหมตามโจทย์นี้ไซน์เซต้าคอสเซต้ามันก็เหมือนกับคอสเซต้าไซน์เซต้าถูกป่ะเพราะมันแค่สลับที่กันคูณกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าไซน์เซต้าบวกเซต้าเท่ากับ2ไซน์เซต้าคอสเซต้าเพราะฉะนั้นอีเนี่ยมันคืออะไรไซน์2เซต้านี่ไงถ้าเราจำสูตรไซน์2เซต้าไม่ได้สุดท้ายเราก็ยังบอกได้อยู่ดีว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ในรูปของฟอร์มที่เป็นมุมที่เป็นเซต้าแล้วถูกปะเพราะยังไงก็ตามเราต้องจำสูตรพื้นฐานสูตรนี้ได้ก็คือสูตรของไซน์ a บวก b โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้พอเราได้สูตรไซน์2เซต้าออกมาปุ๊บเราทำไงต่อเราไม่รู้อะไรเลยถูกปะสิ่งที่เขาต้องการหามันอยู่ในรูปของไซน์กับคอสแต่สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ในรูปของเซกกับโคเซกดังนั้นการจะทำโจทย์แบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องจัดให้อยู่ในฟอร์มเดียวกันก่อนคือถ้าจะเซกกับโคเซกก็เซกกับโคเซกไปเลยถ้าจะไซน์กับคอสก็ไซน์กับคอสไปเลยพี่เลือกที่จะทำเป็นไซน์กับคอสเพราะมันเป็นตัวที่เราคุ้นเคยที่สุดโอเคไหม
โดยที่เรารู้ว่าเซกกับคอสเซกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับไซกับคอสอยู่ก็คือว่าเซกเนี่ยมันเท่ากับ1ส่วนคอสคอสเซกเนี่ยมันเท่ากับ1ส่วนไซจากตรงนี้เราก็จะมาตั้งเป็นสมการเงื่อนไขที่เขาให้มาใหม่ได้จากเซกเซต้าบวกคอสเซกเซต้าเท่ากับ1แล้วก็สร้างใหม่ได้เป็นว่า1ส่วนคอสบวก1ส่วนไซเท่ากับ1เนื่องจากว่าตรงนี้มันยังเป็นในรูปของเศษส่วนบวกกันมันยังเหมือนทำไม่สุดถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะทำคลนอก่อนเหมือนการเหนือเศษส่วนปกติพอทำเสร็จปุ๊บเราเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ตรงส่วนคลนอเนี่ยมันเกิดไซเซต้าคอสเซต้าขึ้นซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เราหามาว่าไซสองเซต้าเนี่ยมันเท่ากับ2ไซคอสเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเอา2คูณเข้าไปเนี่ยมันต้องเท่ากับไซสองเซต้าเป็นแน่แท้ถูกไหมแต่ถึงกันนี้นั้นเราก็ยังติดอยู่ว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังมีเป็นวงเล็บของไซบวกคอสใช่ป่ะเราจะแก้ยังไงให้วงเล็บไซบวกคอสตรงนี้หายไปวิธีแก้วิธีเดียวก็คือเราไม่รู้ความสัมพันธ์ใดๆเลยของไซกับคอสนอกจากไซกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับ1ถูกไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นไซกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับ1เป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วถูกป่ะเป็นสมการเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าพี่มีไซบวกคอสเฉยๆอยู่ดีพี่อยากจะทำให้ไซมันติดกำลังสองพี่ก็บอกอย่างนี้ในการเอางี้จับมันยกกำลังสองเลยถ้าพี่จับยกกำลังสองทีละข้างมันไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ต้องใส่วงเล็บไปทั้งหมดกำลังสองโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้พอพี่ใส่วงเล็บทั้งหมดกำลังสองปุ๊บพี่ก็เลยได้ว่าพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดไซกำลังสองกับคอสกำลังสองขึ้นซึ่งจากตรงเนี้ยมันบวกกันแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งตามสมการเอกลักษณ์ที่เราเคยรู้มาไอ้เพราะตรงกลางมันเกิดจาก2แน่หลังเพราะฉะนั้นมันจะเกิด2ไซคอสขึ้น2ไซคอสตรงนี้ก็เข้าแกปเราคืออะไรเข้าสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือไซ2เซต้าเพราะฉะนั้นเราจะแก้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการคิดอะเราคิดทีละสเต็ปขั้นแรกคือดูว่าเราได้เงื่อนไขอะไรมาก่อนขั้นที่2ดูว่าเขาต้องการหาอะไรหาความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขที่เขาให้มากับสิ่งที่เขาต้องการหาให้ได้จัดมันให้อยู่ในฟอร์มเดียวกันอย่าไปแยกฟอร์มกันไม่ใช่ว่าอันนึงเป็นโคเซกอีกอันนึงเป็นเรื่องของไซคอสแทนอย่างเงี้ยคือจัดให้มันอยู่ฟอร์มเดียวกันไปเลยดีกว่าจะไซคอสแทนก็ไซคอสแทนจะเซกโคเซกคอสก็เซกโคเซกคอสโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยพี่ก็จะดูแบบนี้จากนั้นทำอะไรจากนั้นเอาสิ่งที่เรามีฟื้นขึ้นมาให้หมดสิ่งที่เรามีคืออะไรสิ่งที่เรามีคือสมการพื้นฐานของความสัมพันธ์ต่างๆจากตรงนี้เราเห็นความสัมพันธ์ของไซบวกคอสอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องหาความสัมพันธ์ของไซกับคอสให้ได้โอเคปะนิดนึงว่าน้องบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่แล้วหนูจะไปรู้ได้ยังไงว่าหนูต้องใช้ไซกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งคือจริงๆพี่อาจจะบอกว่าโจทย์เรื่องของตรีโกณมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เฉพาะทางนิดนึงเฉพาะทางนิดนึงคือหมายถึงว่ามันต้องทำแบบเนี้ยถึงจะออกอะไรเงี้ยโอเคปะถึงแม้ว่าโจทย์หนึ่งข้อจะมีหลายวิธีก็ตามแต่ว่าวิธีที่ง่ายมันจะมีแค่วิธีเดียวโอเคปะจากอย่างน้องเนี้ยถ้าไม่ทำแบบนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำแบบไหนโอเคปะมันออกแนวเป็นต้องเป็นเฉพาะทางว่าต้องทำแบบนี้มันถึงจะมาถึงคำตอบได้โอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะทำแบบไหนนั่นก็คือประสบการณ์เพราะฉะนั้นน้องต้องทำโจทย์เยอะเรื่องตรีโกณเนี่ยยิ่งทำเยอะเท่าไหร่เรายิ่งเห็นรูปแบบแปลกๆได้มากเท่านั้นและเราก็ต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์โอเคปะจากตรงนี้พอพี่แก้ออกมาได้แบบนี้ปุ๊บพี่ก็จะจัดฟอร์มได้แบบนี้ถูกไหมแต่ตรงนี้น้องบางคนอาจจะบอกว่าแล้วพี่จะสมมติให้ไซน์สองเซต้าเท่ากับเอทำไหมพี่ก็แก้ไปเลยไม่ได้หรอคำตอบคือได้ค่ะแต่ว่าพี่ไม่อยากจะเขียนไซน์สองเซต้าน้องเข้าใจปะเวลาเราแก้สมการเราแก้แค่สมการไซน์คอสแทนเนี่ยก็จะอ้วกแล้วยังมาเจอเป็นไซน์กำลังสองอีกพี่ก็ยิ่งมึนถูกไหมพี่ก็บอกว่าเอางี้ให้มันเป็นตัวแปรหนึ่งไปเลยดีกว่ามันจะได้มองภาพง่ายดีโอเคปะภาพอะไรเนี่ยมันจะชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยคล่องนะแล้วเห็นอะไรที่มันเหมือนกันแบบเนี้ยให้มองมันเป็นตัวแปรหนึ่งไปเลยเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม x y z อะไรก็ว่าไปโอเคปะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่มันเป็น a ใหญ่สรุปแล้วตอนเนี้ยพี่เหลือแก้สมการกำลังสองธรรมดาถูกปะสมการตรีโกณพี่กลายเป็นสมการกำลังสองแล้วอะไรมันก็ง่ายขึ้นถูกปะสมการกำลังสองนี้เราสังเกตว่ามันจะแยกแฟกเตอร์ไม่ได้มันจะแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บคูณกันไม่ได้ไม่เชื่อน้องลองแยกดูก็ได้มันแยกไม่ได้จริงๆถามว่าเอาพี่รู้ได้ไงพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่เดาๆเอาโอเคปะโอเคจากตรงนี้เร
ราก็ต้องมาหาคำตอบของสมการกำลังสองซึ่งการหาคำตอบของสมการกำลังสองเนี่ยถ้าเราไม่แยกเฟกเตอร์ออกมาเราก็ต้องใช้สูตรถูกไหมสูตรที่เรามีก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วนทั้งหมด 2a สูตรนี้อยากให้จำได้นะถึงท่องให้ฟังถึง3รอบด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจำสูตรนี้ได้ปุ๊บอะไรๆมันก็เร็วขึ้นถูกไหมจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แค่แทนค่าลงไปว่าเนี้ยสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเป็น1สัมประสิทธิ์ของคนที่2มันเป็นลบ4และสัมประสิทธิ์ของตัวสุดท้ายมันก็เป็นลบ4เช่นกันถูกปะเสมือน a b c a เล็ก b เล็ก c เล็กถูกไหมเอ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แค่แทน5แค่แทนค่าคำตอบถูกปะคำตอบเนี่ยมันเป็นสมการกำลังสองเช่นคำตอบนี้จะต้องมีไม่0ก็0หมายถึงว่าไม่มีคำตอบมี1คำตอบหรือว่ามี2คำตอบถูกปะในที่นี้มันมี2คำตอบเราต้องนั่งเช็คว่ากับช้อยมันตรงกับคำตอบไหนกับช้อยปรากฏว่ามันตรงกับคำตอบที่เป็น2ลบ2รูท2ซึ่งเขาก็ดึง2ออกมานอกวงเล็บถูกไหมคือการทำโจทย์ซาคอสแทนเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีได้ทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นบางครั้งอะเวลาเราคิดออกมามันจะมี2คำตอบบ้างหรือหลายคำตอบบ้างเราก็ต้องเช็คให้ดีว่ามันตรงจริงๆไม่กี่คำตอบอย่างตรงนี้จริงๆมันมี2คำตอบแต่ในช้อยนี่มันมีคำตอบเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบเป็นข้อ1แทนโอเคปะเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือบด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ทำไปเสร็จมี2คำตอบปรากฏบอกเฮ้ยอย่างนี้โจทย์ผิดเพราะมันต้องมี2คำตอบไม่ใช่เราต้องเหลือบด้วยโอเคปะว่าช้อยอาจจะเป็นตัวกันว่าไอ้คำตอบที่เขาจะใช้อะคือคำตอบไหนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่าลืมว่าถ้าเจอสมการกำลังสองแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ให้ใช้สูตรเด็กบางคนก็ลืมปกติแยกแฟกเตอร์ได้ตลอดแยกเป็น2วงเล็บได้ตลอดพอเจอสมการกำลังสองที่แยกวงเล็บไม่ได้ก็เลยเลิกคิดเพราะนึกว่าคิดไม่ได้จริงๆคิดได้แต่ต้องใช้สูตรโอเคปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยข้อ8นี้ก็เลยตอบข้อ1 2เล็บ1ลบรูท2นะคะถึงข้อ9เขาบอกว่าให้เอกภพสัมพัทธ์ the universe เนี่ยคือเส้นของลบ3ลบ2ลบ1 1 2 3แล้วเขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ข้อไหนมีข้อความจริงเป็นแท้สังเกตดูข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ for some for all ถูกไหมข้อหนึ่งบอกว่า for some x for all y x บวก y น้อยกว่า yข้อ2บอกว่า for some x for all y x ลบ y กำลัง2น้อยกว่า x ข้อ3บอกว่า for some x for all y x y กำลัง2เท่ากับ x ข้อ4บอกว่า for some x for all y x กำลัง2ลบ x กำลัง2คูณ y เท่ากับ y คำว่า for some for all มีความหมายยังไงเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนถูกปะคำว่า for someหมายถึงมีอย่างน้อยหนึ่งถูกปะส่วนถ้าสำหรับคำว่า for all หมายถึงทุกตัวทั้งหมดนี้กล่าวอยู่ในระบบของ universe หรือเอกภพสัมพัทธ์โอเคไหมถ้ามีเครื่องหมายนี้เครื่องหมายเดียวก็โอเคจบแค่นั้นไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เรายังพอคิดกันได้แต่ถ้าเครื่องหมาย2ตัวนี้ไม่อยู่รวมกันเมื่อไหร่เป็น for all x for all y for all x for some y หรืออะไรก็แล้วแต่ความสับสนมันจะบังเกิดถูกไหมเด็กก็จะเริ่มงงว่าแล้วมันจะอ่านยังไงคำตอบที่ถูกก็คืออ่านเรียงจากซ้ายไปขวานั่นแหละอย่างตรงนี้มันเป็น for some x for all y มันก็จะหมายความว่ามี x อย่างน้อย1ตัวที่ทำให้ทุกๆ y เลยเนี่ย
ทำให้ไอ้ประโยคข้างหลังเนี่ยเป็นจริงโอเคไหมถ้ามี x อย่างน้อย1ตัวที่ทำให้ทุกๆ y ใส่ลงไปเนี่ยเป็นจริงในประโยคข้างหลังนี้ประโยคนี้ก็จะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี x ใดๆเลยที่ใส่เข้าไปแล้วทำให้ทุก y เป็นจริงประโยคนี้ก็จะเป็นเท็จโอเคปะพูดอย่างนี้อาจจะงงเรามาดูที่ช้อยเลยดีกว่าที่ช้อยของเราเนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกว่า for all x for some x for all y ของประโยคที่ว่า x บวก y น้อยกว่า y มีข้อความจริงเป็นจริงหรือเท็จโดยที่ universe เนี่ยเขาบอกว่า universe คือเซตของลบ3ลบ2ลบ1 1 2 3จากที่เมื่อกี้บอกไปว่าเวลาอ่านให้อ่านจากซ้ายไปขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกว่ามีอย่างน้อย 1x อย่างน้อย1ตัวที่ทำให้ทุก y เนี่ยเป็นตามประโยคนี้พี่ก็ไม่รู้อะไรจากประโยคนี้พี่สมมติอย่างนี้ละกันให้ x เป็นลบ3ถ้า x เป็นลบ3จะได้ว่า y ลบ3บวก y น้อยกว่า y ถูกไหมประโยคตรงนี้ประโยคสัญญาตรงนี้จะกลายเป็นแบบนี้ลบ3บวก y น้อยกว่า y ถามว่าเป็นจริงเสมอไหมคำตอบก็คือเป็นจริงเสมอถูกไหมไม่ว่า y จะเป็นอะไรอย่างเช่นถ้า y เป็นลบ3ตรงนี้จะได้เป็นลบ6ข้างขวาจะได้เป็นลบ3ถูกปะประโยคนี้ก็เป็นจริงถ้า y เป็นลบ2อันนี้ได้ลบ5ฝั่งนี้ลบ2ประโยคนี้ก็เป็นจริงถ้า y เป็นลบ1 1 2 3ยังไงเสียประโยคนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าเอาล่ะไอ้เจ้าอย่างน้อย1ตัวที่ว่าก็คือ x เป็นลบ3แล้วล่ะโอเคไหมมีอย่างน้อย1ตัวที่แทน x เข้าไปปุ๊บเสียบ y ด้วยอะไรก็ตามใน universe ประโยคนี้ยังเป็นจริงมี x อย่างน้อย1ในที่นี้ก็คือลบ3ใส่เข้าไปปุ๊บแทน y ด้วยอะไรก็ตามใน universe ประโยคนี้เป็นจริงโอเคปะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยประโยคนี้มันเป็นจริงทุก y ใน universe ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงข้อเนี้ยข้อ1ช้อย1เนี่ยก็เลยบอกว่ามันเป็นจริงโอเคปะทีนี้มาดูช้อย2ช้อย2เขาบอกว่า for all x for some x for all y ของประโยคที่ว่า x ลบ y กำลัง2น้อยกว่า x โอเคมั้ยพี่บอกว่าอ่ะ universe มันอยู่ที่เดิมถูกไหม universe ก็คือลบ3ลบ2 1ลบ1 1 2 3พี่บอกว่าเอางี้พี่แทนลบ3เหมือนเดิมแล้วกันถ้าเกิดลบ3ไม่ได้ก็จะแทนลบ2ถ้าลบ2ยังไม่ได้อีกจะแทนลบ1แทนขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนต้องได้สักตัวถูกไหมถ้ามันไม่ได้เลยสักตัวประโยคนี้ก็จะผิดก็จะเป็น false จะเป็นเท็จพี่ก็บอกว่าอ่ะพี่ให้ x เท่ากับลบ3เหมือนกันพี่จะได้ว่าประโยคนี้ไอ้เจ้า x ลบ y กำลัง2น้อยกว่า x เนี่ยกลายเป็นประโยคที่ว่าลบ3ลบ y กำลัง2น้อยกว่าลบ3พี่ก็ได้ว่าลบ y กำลัง2เนี่ยน้อยกว่า0ถูกไหมสังเกตว่าไม่ว่าพี่จะแทน y เป็นอะไรในเอกพจน์สัมพันธ์นี้ประโยคนี้จะเป็นจริงเสมอเหตุผลลองแทนดูก็ได้เอาลบ3เข้าไปแทนเป็น y กำลัง2ได้เป็น9ลบของ9ก็เลยน้อยกว่า0คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่า y จะเป็นอะไรในเอกพจน์สัมพันธ์ตรงนี้ประโยคนี้มันเป็นจริงเสมอและจะเป็นจริงสำหรับจำนวนจริงอื่นๆด้วยทำไมล่ะก็เพราะว่าy กำลัง2นี่ยังไงเสียมันต้องมากกว่า0ถูกไหมมันต้องมากกว่า0แน่ๆเจอลบมันก็เลยต้องน้อยกว่า0แน่ๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยคนี้มันเป็นจริงเสมอถ้า y ไม่เท่ากับ0แค่ตัวเดียวเท่านั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นดูที่เอกพจน์สัมพันธ์ของเราไม่มีค่าที่ y เป็น0ถูกปะเพราะฉะนั้นแทนอะไรลงไปประโยคนี้ก็จริงเสมอจะแทน y เป็นลบ3จะแทนเป็น y เป็นลบ2จะแทนมาเป็นลบ1 1 2 3จริงเสมอเพราะฉะนั้นข้อ2ก็เลยบอกว่าค่าความจริงมันเป็นจริง
อย่าลืมว่า for some x for y คือเลือก x มา1ตัวที่ทำให้พอแทน x ปุ๊บแทน y ด้วยอะไรก็ตามใน universe ทุกตัวจะต้องถูกโอเคป่ะ for some x คือเลือก x มา1ตัวนะเลือกตัวไหนก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยเราได้ว่าไอ้เจ้า x ตัวเนี้ยมันทำให้ประโยคนี้เป็นจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็พอแล้วไม่ต้องหา x อีกกี่ตัวถูกปะไม่ต้องแทน x เป็นตัวอื่นแต่ถ้าสมมติว่า x ตัวนี้มันทำให้ตรงนี้ไม่เป็นจริงเราก็ต้องแทน x ตัวนี้ด้วยค่าอื่นๆใน universe ต่อไปเพื่อจะหาว่าตกลงมันมี x สักตัวหนึ่งไหมที่ทำให้ประโยคนี้มันยังเป็นจริงอยู่โอเคนะทีนี้มาดูใช้3บ้างใช้3เขาบอกว่าfor some x for all y ของประโยคที่ว่า x y กำลังสองเท่ากับ x อย่าลืมว่า universe ของเราคืออะไร universe ของเราคือ set ของลบ3ลบ2ลบ1 1 2 3ถูกไหมพี่ก็นี่เลยเมื่อกี้บอกอะไรนะ for some x คือมี x อย่างน้อย1ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแทน x ด้วยตัวหนึ่งลงไปก่อนพี่บอกว่าให้ x เท่ากับลบ3จากให้ x เท่ากับลบ3ตรงนี้จะเป็นลบ3 y กำลัง2เท่ากับลบ3ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออะไรมันก็คือ y กำลัง2เท่ากับ1ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับลบ3 y กำลัง2ต้องเท่ากับ1หมายความว่า y ของพี่เนี่ยเป็นลบ3ไม่ได้y ของพี่เนี่ยเป็นลบ2ไม่ได้ y ของพี่เป็นได้แค่ลบ1กับ1แสดงว่า y ของพี่เนี่ยเป็นไม่ได้ทุกตัวถูกไหมแต่ตรงเนี้ยเขาต้องการ y ให้เป็นได้ทุกตัวเพราะฉะนั้น x ที่เป็นลบ3เนี่ยมันไม่ได้ให้ค่า y ทุกตัวที่เป็นจริงมันให้ค่า y ที่เป็นจริงได้แค่มันให้ค่า y ที่เป็นจริงได้แค่2ตัวก็คือลบ1กับ1เท่านั้นถูกปะ y ที่เป็นลบ3ลบ2 y ที่เป็น2 3เนี่ยไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ3ที่มันก็เลยผิดถูกป่ะมันก็เลยไม่ได้ให้ค่า y ทุกตัวที่เป็นจริงสำหรับประโยคนี้ทีนี้ถ้าพี่ลองแทน x เท่ากับลบ2สังเกตดูว่าจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนเดิมเพราะมันจะได้เป็นลบ2 y กำลัง2เท่ากับลบ2ซึ่งจริงๆแล้วประโยคนี้มันก็คือ y กำลัง2เท่ากับ1มันก็จะออกมาอีกรอบเดียวว่าไอ้เจ้า x เท่ากับลบ2ตัวนี้มันไม่ได้ทำให้ y เท่ากับลบ3เป็นจริงไม่ได้ทำให้ y เท่ากับลบ2เป็นจริงไม่ได้ทำให้ y เท่ากับ2เท่ากับ3เป็นจริงแต่มันทำให้แค่ y เท่ากับลบ1กับ y เท่ากับ1อ่ะเป็นจริงเท่านั้นแต่จากประโยคนี้เขาบอกว่าจะต้องมี x 1ตัวที่ทำให้ทุก y เป็นจริงเพราะฉะนั้นทั้ง x เท่ากับลบ3ทั้ง x เท่ากับลบ2ไม่ได้ทำให้ y ทั้งหมดเป็นจริงมันทำให้แค่ y เท่ากับลบ1กับ y เท่ากับ1เป็นจริงเท่านั้นถูกไหมในทำนองเดียวกันถ้าเราพิจารณา x เป็นลบ1 1 2 3ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะได้ y เท่ากับ y กำลัง2เท่ากับ1เหมือนเดิมถูกไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้ทุก y เป็นจริงเข้าใจปะคือถ้าให้ตรงเนี้ย x เป็นลบ3มันไม่ได้ทำให้ทุก y เป็นจริงถูกไหมเพราะว่ามันทำให้ y กำลัง2เท่ากับ1 y ที่เป็นลบ3 y ที่เป็นลบ2 y ที่เป็น2 3เนี่ยไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ3นี่ก็ใช้ไม่ได้เพราะเขาต้องการเฟ้นหา x จากในนี้เฟ้นหา x มา1ตัวที่ทำให้แทน y ไปเท่าไหร่ก็ตามแทน y เป็นทุกตัวในนี้ต้องเป็นจริงปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ทำไม่ได้ x เท่ากับลบ3ทำไม่ได้ x เท่ากับลบ2ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน x เท่ากับลบ1จะทำได้ไหม x เท่ากับลบ1ก็ทำไม่ได้เหตุผลก็คือว่าพอแทน x เท่ากับลบ1ไปปุ๊บสุดท้ายแล้วฟอร์มสมการข้างหลังมันก็เท่าเดิมมันก็เหมือนเดิมตลอดถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้มันก็เลยเป็นเท็จเพราะว่าไม่มี x ใดๆเลยในเอกภพสัมผัสนี้ที่ทำให้ประโยคนี้เป็นจริงทุกๆ y ถูกปะประโยคนี้มันจะเป็นจริงเฉพาะ y ที่เป็นลบ1กับ y ที่เป็น1เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อ3นี้มันก็เลยเป็นเท็จซึ่งตรงนี้เขาถามว่า
ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะฉันก็เลยต้องตอบข้อ3ถูกไหมทีนี้มาดูข้อ4กันอีกนิดนึงข้อ4เขาบอกอะไรข้อ4เขาบอกว่าข้อ4เขาบอกว่า for some x for all y ของประโยคที่ว่า x กำลัง 2y เท่ากับ y เป็นจริงไหมเอกภพสัมพัทธ์คือลบ3ลบ2ลบ1 1 2 3ถูกไหมตรงนี้พี่บอกว่าให้ a เท่ากับลบ3ละกันพี่ชอบไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมสังเกตให้ a เท่ากับลบ3เนี่ยประโยคนี้มันจะกลายเป็น 9y เท่ากับ y ซึ่งค่าที่จะทำให้ประโยคนี้เป็นจริงก็คือ y เป็นเท่าไหร่ไม่มีถูกไหมไม่มีประโยคไหนเลยที่จะให้ y ตัวนี้เป็นจริงได้นอกจาก y เป็น0เพราะฉะนั้นค่า x เท่ากับลบ3ก็เลยไม่ได้ทำให้ถูก y เป็นจริงพี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นไล่เป็น y เท่ากับ x เท่ากับลบ2ละกันถ้า x เท่ากับลบ2ตรงนี้จะได้เป็นอะไร 4y เท่ากับ y ก็เข้าอีหลอบเดิมถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าพี่บอกว่าให้ x เป็นลบ1ตรงนี้พี่จะได้ว่า y เท่ากับ y แปลว่าอะไรแปลว่าถ้า x เท่ากับลบ1พี่แทน y เป็นอะไรประโยคนี้ของพี่มันจะเป็นจริงแสดงว่ามี x อย่างน้อย1ตัวที่ทำให้ทุกๆ y ของประโยคนี้มันเป็นจริง x อย่างน้อย1ตัวที่ว่าคือลบ1โอเคไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยก็เลยได้ว่าพี่หยงเนี้ยมันยังเป็นจริงอยู่ที่มันเป็นจริงเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามี x อย่างน้อย1ตัวที่ทำให้ทุกy พอใส่เข้าไปปุ๊บมันเป็นจริง x อย่างน้อย1ตัวที่ว่าในที่นี้ก็คือ x เป็นลบ1ถ้า x เป็นลบ1ปุ๊บไม่ว่าจะใส่ y ด้วยอะไรมันก็จะเป็นจริงเสมอถูกไหมทีนี้น้องบางคนจะบอกว่าเอางี้พี่หนูอะไม่รู้เรื่องหรอกหนูอยู่ดีๆหนูก็แทนนี้เลยให้ x เป็น1ได้ไหมพี่คำตอบคือได้เหมือนกันเพราะถ้า x เป็น1 y ก็จะเท่ากับ y เหมือนกัน y เท่ากับ y หมายความว่าแทน y ที่เป็นอะไรก็ตามใน universe นี้ประโยคนี้มันก็ยังเป็นจริงอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าจริงๆแล้วใน universe เนี้ยในเอกภพสัมพันธ์เนี้ยมันมี2ตัวด้วยกันที่ทำให้ประโยคนี้เป็นจริงก็คือ x เป็น1กับ x เป็นลบ1โอเคปะแต่เขาถามว่ามีอย่างน้อย1เพราะฉะนั้นจริงๆเราหาแค่ตัวเดียวมันก็พอแล้วนะเราหาได้แค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วประโยคนั้นถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยบอกว่าโอเคถูกเหตุผลคือมี x อย่างน้อย1ตัวที่ทำให้ทุกๆ y เป็นจริงสำหรับประโยคนั้นโอเคไหมแต่สำหรับข้อนี้ที่สังเกตว่าทำไมใช้3ถึงผิดที่ใช้3ผิดก็เพราะว่าไม่มี x ไหนเลยไม่มีสักตัวเดียวเลยในเอกภพสัมพัทธ์นี้ที่ทำให้ y เป็นจริงถูกค่ะเวลาอ่านเครื่องหมาย for some for all เนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ว่าให้อ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังหมายความว่าข้างหน้าบอก for some x แปลว่าให้หา x มา1ตัวข้างหลังบอก for some y บอกว่าไอ้ x ตัวเนี้ย1ตัวตัวเนี้ยมันต้องทำให้ทุก y เป็นจริงโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยบอกว่าเขาถามว่าข้ออะไรที่มีค่าความจริงเป็นเท็จก็เลยบอกว่าไอ้ข้อที่เป็นเท็จเนี่ยมันคือข้อ3เพราะว่าไม่มี x ตัวไหนในโลกเนี้ยไม่ใช่ในโลกนี้ไม่มี x ตัวไหนใน universe นี้โอเคไหมที่ทำให้ทุก y เป็นจริงโอเคปะเพราะเขาต้องการทุก y เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3 for some x for all y xy กำลัง2เท่ากับ x เป็นเท็จโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้ตอบข้อ3นะคะ
อ่ะข้อ10นี้ก็เป็นเรื่องของตรรกศาสตร์กันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมาอีกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเราข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากอะไรมากมายถูกปะยิ่งเป็นเรื่องประพจน์ถูกผิดอะไรเงี้ยยิ่งมันเสด็จเลยถูกปะคิดนิดๆหน่อยๆก็ออกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ว่าเก็บคะแนนได้ง่ายทีเดียวล่ะเรียนมาตั้งแต่ม.4ถูกไหมเรื่องนี้อาจจะลืมไปบ้างแต่ว่าถ้าทวนนิดๆหน่อยๆเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเวิร์คทีเดียวล่ะโอเคนะเขาบอกว่าอย่างนี้ให้ PQR เป็นประพจน์ถ้าประพจน์ P แล้ว Q หรือ R มีค่าความจริงเป็นจริงและ P หรือ Q และ R มีค่าความจริงเป็นเท็จเขาบอกว่าประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จก็เมื่อกี้4ช้อยที่เห็นใช่ไหมก็มีอะไรบ้างช้อยที่บอกว่า not Q หรือ P แล้ว R ว่าช้อยสองบอกว่า not P แล้ว not Q หรือ not P หรือ Q ข้อ3บอกว่าQ หรือ R แล้ว not P หรือ Q และ R ข้อ4บอกว่า not Q หรือ not R ถ้าแล้วกับ P และ Q หรือ R ถูกไหมอ่านช้อยแบบนี้ก็งงเสด็จค่ะเพราะฉะนั้นการทำโจทย์ทางการศึกษาเนี่ยเพิ่งมองช้อยเลยมองโจทย์ให้ออกก่อนดีกว่านะโอเคนะโอเคจากตรงนี้เขาบอกว่าทั้งข้อเนี่ยมันจะมีประพจน์อยู่แค่3แบบก็คือ P Q R 3อันนี้แล้วไงต่อเขาบอกนี้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ย P แล้ว Q หรือ R มีค่าความจริงเป็นจริงอย่างที่สองเนี่ยเขาบอกว่า P หรือ Q และ R เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเห็นไหมจ่ายตรงนี้ก่อนว่าไอ้ถ้าแล้วเนี่ยเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามี P แล้ว Q อย่างเงี้ยมันสมมูลกับอะไรมันสมมูลกับ not P หรือ Q ถามว่ามีประโยชน์อะไรหรอก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็แค่เห็นว่าตรงเนี้ยมันทำไงมันเป็นประโยคที่มันจะกลายเป็นหรือมูลเลยได้พี่บอกว่าอ่ะงั้นอย่างนี้เอางี้แล้วกันพี่ขอเปลี่ยนตรงนี้กลายเป็นnot p หรือ q หรือ r ค้างไว้แบบนี้ละกันตอนนี้เขาบอกว่าประโยคเนี้ยมันเป็นจริงพี่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเป็นจริงถูกปะเพราะว่าประโยคที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเครื่องหมายหรือแบบนี้เราจะสรุปไม่ได้ถูกไหมว่าตัวไหนจริงแต่เรารู้ว่าใน3ตัวนี้จะต้องมี1ตัวที่จริงถูกปะเอาละนะตรงนี้พี่ก็จะมาดูอันล่างบ้างอันล่างเนี่ยมองดีๆอันนี้เหมือนมีก้อนหน้าก้อนหลังถูกปะเขาบอกว่าก้อนหน้าหรือกับก้อนหลังเนี่ยมันดันเป็นเท็จหรือที่เป็นเท็จเนี่ยมีกรณีเดียวคือเท็จหมดเลยถูกไหมเท็จหมดเลยจึงจะทำให้หรือเป็นเท็จโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้ว่าไอ้ก้อนหน้าเนี่ยเป็นเท็จแน่ๆและก้อนหลังเนี่ยก็เป็นเท็จโอเคปะเนื่องจากว่าพอเราได้ก้อนหน้าเป็นเท็จหมายความว่า P เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จพอ P เป็นเท็จปุ๊บ not P ก็เลยเป็นจริง not P เป็นจริงหมายความว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นจริงจริงหรืออะไรก็ตามยังไงก็จริงเสมอเพราะฉะนั้นเราจะสรุปไม่ได้ว่า Q กับ R เนี่ยเป็นจริงหรือเท็จโอเคปะเราสรุปไม่ได้นะว่า Q กับ R เป็นจริงหรือเท็จแต่ตอนนี้เรารู้อย่างหนึ่งคือว่า Q และ R ตรงนี้มันเป็นเท็จเราไม่รู้ Q ตัวเดียวเราไม่รู้ R ตัวเดียวแต่ตอนนี้เรารู้ว่า Q และ R ตอนเนี้ยมันเป็นเท็จอยู่นะเพราะฉะนั้นจากประโยคเหล่านี้สิ่งที่เราได้คืออะไรสิ่งที่เราได้มี3อย่างอย่างที่1อ่ะมี2อย่างก็ได้อย่างที่1คือ P เป็นเท็จนะ Q และ R เป็นเท็จนะสรุป Q เฉยๆไม่ได้สรุป R เฉยๆไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราได้มาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เรามามองโจทย์ตอนนี้เรารู้อยู่3อย่างใช่ไหมเอาเป็นว่า Q เราไม่รู้ช่างมันก่อนไอ้ข้างหลัง P เรารู้นี่ P เรารู้ว่า P ของเราเป็นเท็จเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นเท็จเท็จแล้วอะไรก็ตามจริงเสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันจริงเสมอ
จริงหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็เลยมีค่าความจริงเป็นจริงข้อนี้บอกอะไรเราบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ค่าความจริงของทุกประพจน์ในหนึ่งประโยคแต่เราจะสามารถหาค่าความจริงของประโยคนั้นได้เหมือนกันโอเคปะเพราะฉะนั้นก็มาดูใช้2ต่อใช้2บอกว่าอ่ะ p เป็นแท้เพราะฉะนั้น not p ก็เลยเป็นจริง not p ก็เลยเป็นจริงจริงหรืออะไรก็ตามตรงนี้ก็ต้องได้จริงถูกมั้ยเพราะมันเป็นเครื่องหมายหรือจริงแล้วจริงก็เลยได้จริงเพราะฉะนั้นข้อ2ก็เลยมีค่าความจริงเป็นจริงเช่นกันโอเคนะคราวนี้มาดูต่อ not p ตัวนี้ not p ตัวนี้ได้อะไร not p ได้จริงถูกไหมเพราะ p มันเป็นแท้เพราะฉะนั้น not p ก็เลยเป็น t เป็นจริง q หรือ r เมื่อกี้เรารู้นี่ q หรือ r ตรงนี้เป็น f เข้าใจว่ามันเป็น f ซะแล้วไงต่อจริงหรือแท้ได้จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก้อนใหญ่ๆก้อนนี้ได้จริงนะอะไรก็ตามถ้าแล้วแล้วข้างหลังมันเป็นจริงเนี่ยประโยคนี้ก็จะเป็นจริงเสมอถูกไหมประโยคที่จะทำให้ถ้าแล้วเป็นเท็จได้เนี่ยเมื่อไหร่ถ้าแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าสมมติเรามี p แล้ว q มันจะเป็นจริงเสมอมีกรณีเดียวที่ทำให้ประโยคนี้เป็นเท็จนั่นก็คือหน้าจริงหลังเท็จโอเคปะอันนี้จะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ข้างหลังมันเป็นจริงแสดงว่ามันไม่มีโอกาสเป็นเท็จเลยถูกปะเพราะถ้าจะเป็นเท็จได้ข้างหลังมันต้องเป็นเท็จเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้บอกสรุปได้เลยว่าประโยคข้อ3เนี่ยเป็นจริงโอเคเหมือนกันเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดไปนั่นก็คือเรื่องคำว่าหรือคำว่าและถ้าเป็น p หรือ q มันก็จริงเสมอยกเว้นกรณีที่เป็นเท็จทั้งคู่อันนี้จะได้เท็จถ้าเป็น p และ q อันนี้จะเท็จเสมอยกเว้นกรณีเดียวคือจริงและจริงได้จริงโอเคปะ3อย่างนี้ต้องรู้นะ3อย่างนี้ต้องรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือเป็นข้อสรุปเยี่ยงนี้ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยข้างหลังมันเป็นจริงแปลว่าไอ้ข้างหน้าเป็นอะไรเราไม่สนจะเป็นจริงจะเป็นเท็จข้างหลังมันจริงแสดงว่าประโยคนี้ทั้งประโยคไม่มีโอกาสเป็นเท็จโอเคนะทีนี้อีเจ้าข้อ4เนี่ยมันจะดูยากนิดนึงไอ้นี่มันเป็น not p ไอ้ not q หรือ not r เราไม่รู้ถูกไหมว่า q กับ r นี่มีค่าความจริงเป็นอะไรแต่สิ่งที่เรารู้ตะกี้คืออะไรสิ่งที่เรารู้คือนี่ q และ r เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสังเกตอันนี้มี not q หรือ not r ถ้าเราดึง not ออกมาข้างหน้าตรงเนี้ยข้างในมันจะได้ q หรือ rโอเคปะมาถ้าแล้วกับข้างหลังก็คือ p และ q หรือ r p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จโอเคปะเพราะฉะนั้นและกับอะไรเนี่ยก็ย่อมเป็นเท็จถูกไหมเพราะค่าความจริงของตัวและเนี่ยจะเป็นจริงได้กรณีเดียวก็คือเป็นจริงทั้งสองพจน์หน้าหลังถูกปะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็เลยได้ว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นเท็จแน่ๆไอ้ก้อนแน่เมื่อกี้เรารู้ว่า q และ r เนี่ยมันเป็นจริงเพราะฉะนั้น not ของ q และ r ก็เลยต้องเป็นอะไรไม่ใช่เมื่อกี้บอกว่า not q และ r เนี่ยเป็นเท็จเพราะฉะนั้น not ของ q และ r ก็เลยต้องเป็นจริงโอเคไหม q และ r เป็นเท็จเพราะฉะนั้น not ของ q และ r ก็เลยเป็นจริง
พราะฉะนั้นตอนนี้ได้ว่ามันเป็นจริงแล้วเท็จเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยได้ค่าความจริงทั้งหมดตรงนี้ว่าเป็นเท็จเพราะมันคือจริงแล้วเท็จได้เท็จโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4เป็นประโยคที่มีค่าความจริงเป็นเท็จโอเคนะสังเกตว่าเราไม่รู้ค่าความจริงของ Q เราไม่รู้ค่าความจริงของ R แบบโดดๆแต่เราก็ยังสามารถหาได้ว่าไอ้ประโยคนั้นๆที่เขาให้มาเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จโอเคปะเออตรงนี้เนี่ยเรารู้แค่สองอย่างว่า P เนี่ยเป็นเท็จว่า Q และ R เนี่ยเป็นเท็จแล้วก็หาคำตอบได้แล้วโอเคนะแล้วก็อย่าลืมว่าการดูว่าเป็นจริงเป็นเท็จเนี่ยมันมีหลักการอยู่แค่นี้แหละว่าอันที่หนึ่งคือ P แล้ว Q เป็นจริงเสมอยกเว้นกรณีเดียวที่จะเป็นเท็จได้ก็คือเป็น T และ F หน้าจริงหลังเท็จกรณีที่เป็น P หรือ Q ก็เป็นจริงเสมอเหมือนกันยกเว้นกรณีเดียวคือเท็จทั้งคู่โอเคไหมถ้าเป็นกรณีและก็จะเป็นเท็จเสมอเหมือนกันยกเว้นกรณีเดียวคือจริงทั้งคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยได้ว่านะข้อนี้ก็เลยตอบช้อยส์4โอเคปะข้อนี้ตอบช้อยส์4นะครับโลกนี้ไม่มีอะไรยากเพียงแต่เราขาดคำอธิบายที่ทำให้เข้าใจอะไรได้ง่าย